ขณะเดียวกันไปดูทางความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้หลังจากที่อาจารย์วันนอได้มีการสั่งปิดประชุมรัฐสภาไปคุณผู้ชมครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนพร้อมด้วยโฆษกพรรคก้าวไกลคุณรังสิมันต์โรมนี่แหละนะครับได้มีการลงมาแถลงทันทีเลยนะครับโดยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยกล่าวยืนยันครับว่ายติที่ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอให้มีการทบทวนมติรัฐสภาเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้กำกับของข้อบังคับข้อ41นั้นเป็นกระบวนการตามปกตินะครับเป็นยติที่ถูกต้องและประธานสภาควรเปิดให้มีการลงมติในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายสนับสนุนให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาดำรงตำแหน่งประธานสภามีข้อกังวลว่าการปิดสภาวันนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามอาจถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสว.ไม่มากพอจึงไม่นำไปสู่ในการลงมติหวังว่าการดำเนินการประชุมหลังจากนี้จะดีขึ้นครับเรายืนยันว่ายัตติที่ส.ส.พรรคก้าวไกลได้เสนอให้มีการทบทวนพิจารณานะครับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยัตติที่ถูกต้องประธานสภาควรจะเปิดดำเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยัตตินี้ในฐานะที่พรรคก้าวไกลเองเราก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้อาจารย์วันนอเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาเราก็มีข้อกังวลการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสว.อาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทำให้ไม่นำไปสู่การลงมติเราขณะที่กล่าวต่อจากนั้นนะครับว่าพรรคก้าวไกลยืนยันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาในวันนี้สามารถดำเนินการได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอมติของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจเต็มของรัฐสภาและที่สำคัญต่อให้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาลงมติว่าเลื่อนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนก็ยังต้องมีวาระ2คือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ซึ่งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเลือกนายกรัฐมนตรีมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงการพิจารณาเพื่อปิดสวิตช์สว.ตามร่างที่พรรคก้าวไกลเสนอหากผ่านวาระที่1จะทำให้สถานการณ์เลือกนายกไม่เดินไปสู่ทางตันจึงหวังว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปจะดำเนินการประชุมได้โดยเร็วและปกติด้านโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับคุณรังสิมันต์ได้มีการกล่าวว่าวันนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลพร้อมทำหน้าที่เราตั้งใจยื่นยติเพื่อขอทบทวนมติรัฐสภาหลังจากก่อนหน้านี้มีการเข้าชื่อของนักวิชาการและผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนำไปสู่การพิจารณาเลื่อนวาระเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ในความเป็นจริงกระบวนการที่นำไปสู่ปัญหาเหล่านี้ใช้อำนาจกลไกของสภาหาทางออกได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญพวกเราไม่มีเจตนาประวิงเวลาความเป็นจริงท่านประธานต้องมีให้มีการพิจารณาเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปให้ได้โดยเร็วที่สุดและหวังเมื่อสภามีมติแล้วเช่นมติทบทวนและเลิกในผลเราเคยมีมติก็ไม่ได้ต้องมาเจอเงื่อนไขของการเลื่อนประชุมครั้งต่อไปเพราะไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรในอนาคตครับกระบวนการที่เป็นปัญหาเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสภามันมีทางออกโดยใช้กลไกของสภาได้เมื่อเราตัดสินใจอย่างไรไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วพวกเราส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้มีการเสนอญัตติมีผู้รับรองถูกต้องความเป็นจริงแล้วท่านประธานนะครับก็จะต้องให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้พวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะประวิงเวลาประเด็นที่เราเสนอในวันนี้เนี่ยคือการทบทวนซึ่งสาระของมันเนี่ยเป็นคนละเรื่องการเสนอของพรรคก้าวไกลไม่ใช่ยติซ้ำอย่างแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่การประชุมของสภาต้องสิ้นสุดโดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลยนี่นะครับความเห็นของพรรคก้าวไกลกับสว.สมชายต่างกันนะสว.สมชายมองว่าอาจารย์วันนอทำถูกต้องแล้วในการปิดประชุมรัฐสภาและก็รอคำวินิจฉัยวันที่26ก่อนแต่พรรคก้าวไกลก็บอกว่าอ้าว
ไม่ได้สิมันไปต่อได้นะแล้วก็บอกว่าฝั่งของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยก็ไม่ได้ประวิงเวลาการที่เอาเสนอเรื่องนี้มาเสนอยติซ้ำต้องการที่จะแบบว่าไขข้อข้องใจไปเลยไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำในรอบที่สองเนี่ยมติรัฐสภาวันนั้นอ่ะมันชอบหรือไม่ชอบก็เหมือนแบบให้มันจบไปเลยให้มันเกิดความชัดเจนไปเลยขณะเดียวกันการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ถ้าจะให้นับกันนะในสมัยการประชุมเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยสภาชุดที่26ใช่ไหมถ้าจะให้นับเมื่อวานเป็นครั้งที่4แล้วนะแต่ว่ามันเกิดภาพปรากฏออกมาว่ามันโอ้โหสภาป่วนสภาวุ่นทั้งที่ถ้าจะให้พูดกันตรงๆก็คือแหมเริ่มประชุมกันมาไม่กี่แมตช์เองนะแต่มันป่วนมันวุ่นซะแล้วคุณผู้ชมถ้าก่อนจะเปิดการประชุมเชื่อไหมกว่าจะเรียกประชุมกันได้เนี่ยมีส.ส.ในสภาลุกขึ้นมาโวย อย่างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเมื่อวานนี้อ่ะถึงขั้นขอแบบผมขอพูดหน่อยเถอะทำไมองค์ประชุมสภาเนี่ยมันไม่ครบสักทีไม่ครบไม่ใช่ว่าไม่เดินทางมานะอยู่หน้าห้องนั่นแหละอยู่หน้าห้องแต่ไม่เซ็นชื่อจนคุณวิโรจน์เนี่ยแกต้องประชดบอกว่าไม่มีปากกาเหรอเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่สภาเนี่ยเอาปากกาไปให้สว.ท่านเซ็นหน่อยเหตุใดทำไมท่านมาแต่ว่าไม่เข้ามาในห้องประชุมแล้วบางช่วงเนี่ยคุณวิโรจน์ถึงขั้นพูดเลยนะเหลือไปดูบนจอแล้วก็บอกว่าตอนนี้สว.มากี่คนแล้วนะวะ49คนทำเสียงแบบนี้เลยเสียงอันนี้คือเรียนแบบเสียงคุณวิโรจน์นะก็เหมือนแบบประชดประชันอ่ะว่าทำไมมาแล้วไม่เข้าประชุมแล้วกว่าจะเปิดการประชุมสภาได้เนี่ยมันก็เสียเวลาแล้วพอเปิดได้ปุ๊บองค์ประชุมสภาครบเนี่ยโอ้หลายคนดีใจนะโดยเฉพาะส.ส.ก้าวไกลเนี่ยมีการโพสต์ Facebook เลยบอกว่าในที่สุดองค์ประชุมก็ครบแล้วเปิดประชุมได้สักทีแต่ปรากฏว่าเปิดไปได้ชั่วโมงครึ่งคุณผู้ชมประธานสั่งปิดการประชุมมันเลยทำให้เมื่อวานเนี่ยมันเกิดภาพของความไม่พอใจในการทำหน้าที่ของอาจารย์วันนอออกมาคนแรกนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้นั่นก็คือคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกของพรรคก้าวไกลนะคะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงกรณีการเลื่อนประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจสว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะโดยคุณพักขมลโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆมันละอายแล้วก็เสียดายไปพร้อมกันช่วงเช้าของการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้กินเวลาเกือบชั่วโมงกว่าที่องค์ประชุมจะครบและเปิดประชุมร่วมรัฐสภาได้ในระหว่างที่รอก็เห็นพี่น้องสื่อมวลชนไปโพสต์ภาพการรอทำข่าวพร้อมกับแคปชั่นว่าคนเงินเดือน15,000มารอคนเงินเดือน150,000ทำงานอุ้ยใครเงินเดือน15,000น่าจะหมายถึงนักข่าวไหมเงินเดือน15,000หมายถึงแบบ15,000นักข่าวแต่150,000เนี่ยน่าจะเป็นได้แหละสมาชิกเนี่ยแหละครับนั่นน่ะสิแล้วก็บอกว่ารู้สึกละอายใจนึกถึงสมัยที่ตัวเองเป็นนักข่าวเริ่มทำงาน 7:00 น.ในวันที่มีวาระสำคัญเช่นนี้ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้มีวาระสำคัญในทางการเมืองวาระหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นก็คือการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเพื่อปิดสวิตช์สว.ไม่ให้มีอำนาจร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและเราเองได้เตรียมตัวอภิปรายในวันนี้ไว้แล้วเช่นกันซึ่งถือเป็นการอภิปรายครั้งแรกในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรแต่สุดท้ายประธานสภาสั่งปิดการประชุมในช่วงเวลา 11:30 น. 1ชั่วโมงกว่าๆภายหลังจากองค์ประชุมครบและสุดท้ายเนี่ยเตรียมข้อมูลมาแต่ก็ไม่ได้อภิปรายประเทศไทยเสียโอกาสมา3เดือนแล้วกับมาตรา272ตามรัฐธรรมนูญแถมละอายใจที่สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถพิจารณาวาระเพื่อเดินหน้าวิถีประชาธิปไตยได้คุณพักขมลยังบอกด้วยนะคะพอได้แล้วสำหรับการใช้สภาแห่งนี้เป็นกระดานที่ใช้เดินเกมทางการเมืองอย่าทำให้พี่น้องประชาชนเขาคาดหวังและติดตามหมดความเชื่อมั่นที่มีต่อระบอบการเมืองไทยไปมากกว่านี้เลยจงใช้รัฐสภาแห่งนี้เดินหน้าตามคันลองที่ขึ้นตรงกับประชาชนให้ได้ขณะเดียวกันในส่วนของส.ส.เขตสายไหมของพรรคก้าวไกลคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการที่รัฐสภานั้นล่มไปโดยบอกว่าสภาล่มแต่ละครั้งเรามีต้นทุนอะไรบ้างเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยเหตุการณ์ประชุมสภาวันนี้ทีมงานแจมได้ทำข้อสรุปไว้คร่าวๆมาให้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูข้อมูลนะครับเขาบอกว่าสภาล่มเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่มูลค่าความเสียหายต่อภาษีประชาชนเงินเดือนประธานสภารองประธานสภาหารจากเงินเดือน31วันเนี่ยนะครับเฉลี่ยตกวันละ 1,968 บาทต่อวันในส่วนของเงินเดือนสส.สว.และทีมงานหารจากเงินเดือน31วันเฉลี่ยตกวันละ 5,921,129 บาทต่อวันไหนจะมีค่าเดินทาง
ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าสถานที่และอื่นๆอีกโดยรวมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสภาร่ม1ครั้งเนี่ยมูลค่าของความเสียหายเนี่ยนะครับ8,291,945 บาทเลยทีเดียวนะก่อน1ครั้งนะรวมเลยนะ